50ซิปร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดำจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชและบุษบาจิราธิวัฒน์ขอเชิญติดตามรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชเลขาธิการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร้านอาหารยาโยอิสาขาโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณจานเด็ดไก่ทอดราดซอสนำบังสไตล์ญี่ปุ่นที่ตั้งโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณถนนพรานนกบางกอกน้อยกรุงเทพเปิดบริการทุกวัน9นาฬิกาถึง20นาฬิกา45นาทีโทรศัพท์024182532-33อาจารย์กิรติบอกชอบทานอาหารประเภทจานด่วนไก่ทอดราดซอสนำบังสไตล์ญี่ปุ่นจานนี้อร่อยกับซอสต้นตำรับจากญี่ปุ่นวัตถุดิบในการประกอบอาหารคัดสรรมาดีพิถีพิถันรสชาติจะออกหวานๆเปรี้ยวนำคล้ายน้ำซอสทงคัตสึทานเข้ากันได้อย่างดีอร่อยครับคุณบุษบาจิราธิวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดร้านชินโทริอาหารจานเด็ดเต้าหู้เย็นที่ตั้งชั้น18อาคารเซนเวิลด์ห้างสรรพสินค้าเซนเปิดบริการทุกวัน 17:30 นถึง 24:00 นโทรศัพท์021009000คุณบุษบาบอกเต้าหู้เย็นที่นี่เนื้อนุ่มมากรสชาติกลมกล่อมที่สำคัญเต้าหู้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพทำให้อิ่มท้องได้ไม่หนักจนเกินไปเต้าหู้มีความสดใหม่บรรยากาศร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามมีความเป็น Japanese Art Restaurant ที่สำคัญมีเพียงสาขาเดียวในไทยเท่านั้นและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิด Happy Birthday ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง25กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบรวม15ท่านดังนี้25กรกฎาคมนุกูลประจวบเหมาะอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลโทหญิงภูนพิรมลิปตาพันลบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภริยาอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุวัฒน์ลิปตาพันลบนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข26กรกฎาคมพลโทธงชัยสาระสุขสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเจ้ากรมยุทธการทหารบก27กรกฎาคมรองศาสตราจารย์นรีวรรณจินตกานนท์อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอดีตสมาชิกวุฒิสภาดร.สมชัยสัจพงษ์ปลัดกระทรวงการคลังประธานกรรมการธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน28กรกฎาคมชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดร.ธนงพิทยะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์แมทพีรณีคงไทยนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เจ้าของรางวัลพิคเนตครั้งที่4สาขานักแสดงนำหญิงดีเด่น29กรกฎาคมพลตำรวจโทมาโนสัตรูลีอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ30กรกฎาคมเภสัชกรหญิงท่านผู้หญิงปรียาเกษมสรรณ อยุธยาอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพลอากาศเอกคงศักดิ์วรรธนาอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยศาสตราจารย์พิเศษดร.ทศพรสิริสัมพันธ์อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา31กรกฎาคมพลโทชัยยุทธพร้อมสุขสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกศรีสกุลพร้อมพันธ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาภริยาอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุเทพเทือกสุบรรณช่วงซาอีสบอนสัปดาห์นี้ขอแนะนำพิมพิสาสุนทรางกูลกับร็อกโคแอมโรซินี่
พิมพ์พิมพิสาสุนทรางกูลอายุ25ปีบิดาพลตำรวจตรีวีรพงษ์สุนทรางกูลอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตรองผู้บังคับการสำนักงานตำรวจสันติบาลมารดาพุทธราสุนทรางกูลหลานปู่พลเอกประจวบสุนทรางกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมตำรวจอดีตผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยและอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารม้ากองทัพบกหลานย่าคุณหญิงพิมพาสุนทรางกูลการศึกษาประถมมัธยมศึกษาโรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวและการบริหารการโรงแรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโทด้านการท่องเที่ยวที่ University of Surrey ประเทศอังกฤษความสุขในชีวิตของพิมคือการได้ทำในสิ่งที่เราชอบชีวิตเราถึงมีความสุขทั้งส่วนตัวและการงานการทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งที่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนได้มีโอกาสพิสูจน์ฝีมือการทำงานในองค์กรใหญ่พิมจึงรีบคว้าโอกาสเพื่อเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์พร้อมสู้งานอย่างเต็มที่แม้จะเพิ่งสัมผัสชีวิตการทำงานในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันสูงแต่สาววัยใสคนนี้พร้อมลุยงานทุกอย่างหลักในการทำงานของพิมคือตั้งใจทำให้ดีที่สุดเราทุ่มทั้งความตั้งใจและความพยายามส่วนในอนาคตก็อยากมีธุรกิจของตัวเองซึ่งอาจเป็นโรงแรมเล็กๆแบบบูทิคโฮเทลแต่ตอนนี้ขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆเสริมปีกให้แข็งแรงกว่านี้ Rocco Ambrosini ลูกครึ่งไทยอิตาเลียนอายุ10ปีมารดาเยาวภาห้อยสังวาลการศึกษาไวโอลินระดับ Initial Grade คะแนนเกียรตินิยมร้องเพลงคลาสสิกสถาบัน Trinity College of Music ระดับ Initial Grade คะแนนเกียรตินิยมร็อกโคไปคว้ารางวัลที่2ในเวทีประกวดร้องเพลงในเวทีระดับโลก American Protege International Vocal Competition 2016ประเภทคลาสสิกรุ่นอายุไม่เกิน10ปีถือว่าเป็นผู้สมัครแข่งขันที่อายุน้อยมากจากประเทศไทยโดยจะเดินทางไปรับรางวัลพร้อมร้องเพลงดังกล่าวโชว์ในงาน Winners Recital ที่ Carnegie Hall นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและได้รับเลือกให้รับบทร้องAsh in the Twin God ในการแสดงโอเปร่า The 33 God ผลงานประพันธ์ของอาจารย์สมเถาสุจริตกุลและอำนวยเพลงโดยทฤษฎีณพัทลุงพร้อมทั้งร่วมแสดงการขับร้องในรายการแสดง Camina Burana จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย